ที่จังหวัดขอนแก่นครับได้จัดใหญ่กับมหกรรมของฝากของที่ระลึกนะครับแล้วก็งานนี้ได้รวบรวมเอาสินค้าของฝากแต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะครับมาไว้ในงานเดียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมรองรับการเป็นเมืองแห่งไมซิตี้นะครับแล้วก็ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยครับครับที่ลานชั้น1นะครับของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นครับนายประเสริฐลือชาธนานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางพิมพ์วิมลถาวรสถิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็นายสมพลโนทไทยสงอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นครับร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในจังหวัดขอนแก่นโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่21ถึง27กันยายน2558นะครับครับนายสมพลโนทไทยสงนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่างานมหัศจรรย์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อให้กับชาวขอนแก่นและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนเลยนะคือเห็นของฝากเนี่ยรู้เลยว่ามาจากที่ไหนเออดีจังอย่างผ้าไหมอย่างเงี้ยนะลายอย่างนี้ต้องผ้าไหมชนบทเออนะฮะหมู่บ้านแต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเรียกว่าตัวแทนเป็นสัญลักษณ์นะฮะเป็นอัตลักษณ์ของเขานะครับงานนี้ก็จะได้ไปสัมผัสได้ไปชื่นชมแล้วก็ได้ไปรับรู้ด้วยนะครับคนนี้ยังไม่รู้เนี่ยนะว่าขอนแก่นเนี่ยโอ้โห26อำเภอเนี่ยแต่ละอำเภอก็มีอะไรบ้างใช่แต่ละอำเภอของดีเขามีอะไรบ้างนะฮะอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงส่งเสริมให้ชาวขอนแก่นได้อุดหนุนสินค้าที่ชาวขอนแก่นออกแบบและผลิตเองงานนี้ครับบอกเลยนะครับว่าผู้ผลิตพบผู้ซื้อโดยตรงนะฮะโดยบรรยากาศภายในงานครับมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครั บซึ่งก็มีผู้ประกอบการเนี่ยมาร่วมออกบูธกว่า50บูธเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล นะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมเพื่อการผลิตภัณฑ์และก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์อีกด้วยอย่างที่บอกว่าช่วงนึงเขามีการจัดอบรมนะสินค้าบางทีเนี่ยก็ตั้งแต่คือของชุมชนเนี่ยแต่ดั้งเดิมมายังไงก็อย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเตรียมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั รบต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะรองรับนะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยมาแน่เรามีอาวุธอะไรจะไปสู้เขานะฮะผ้าไหมก็ต้องเป็นผ้าไหมนาโนใช่ไหมอย่างไรก็ตามครับงานมหัศจรรย์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดขอนแก่นถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสินค้าในระดับจังหวัดนะครับอย่างที่บอกว่าก้าวเข้าสู่ระดับสากลนะแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนรวมถึงทั่วโลกกันอีกด้วยนะครับสินค้าไทยก้าวไกลนะคนไทยเนี่ยสนับสนุนสร้างค่านิยมปลุกฝังเชื่อแน่นอนว่าฝรั่งมาเนี่ยประทับใจตรงนี้แหละครับนะฮะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ภูมิใจไม่ได้รู้สึกว่า อยากจะใช้สินค้าของเราแล้วไปเห่อของนอกอย่างเดียวเนี่ยโอ้เชื่อแน่นอนนะฮะว่าของที่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยต่างชาติเขามาเห็นความสำคัญเนี่ยแล้วเขาเอาไปเราคิดดูว่าเขาไปพัฒนาต่อยอดเนี่ยตรงนั้นแหละจะเสียดายใช่ใช่มีคุณภาพอย่างนี้เชื่อว่าก้าวไกลไปทั่วโลกแน่นอนได้รับการสนับสนุนอย่างดีใครยังไม่ไปเชิญชวนนะครับ21ถึง27กันยายนนี้นะครับนะลานชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นครับนะเดินเปิดประตูเข้าห้างไปเจอเลยนะเพราะร้านค้าเยอะมากกว่า50บูธเลยทีเดียวครับ